ุกวันศุกร์นะครับในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ iTech Plus ยังคงนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตลอดจนสิ่งที่เป็นประเด็นข่าวน่าสนใจสำหรับในปี2557นะครับเรื่องของภัยที่มากับการออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรไปติดตามในรายงานพิเศษกันเลยครับผู้ชมคะในปัจจุบันนั้นปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ภัยร้ายที่มากับโลกออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและ iTech Plus ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเทรนด์ของภัยร้ายที่มากับโลกออนไลน์ในปี2014ค่ะเทรนด์ไมโครผู้นำด้านซอฟต์แวร์ความปลอดภัยระบบ IT ประเมินทิศทางความเสี่ยงภัยบนโลกออนไลน์ในปีนี้โดยเริ่มจากแนวโน้มการใช้งาน IT ที่พบว่าในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างก็จะถูกเชื่อมโยงโครงข่ายการใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแต่ขณะเดียวกันการเชื่อมโยงเหล่านี้ก็อาจจะมีช่องโหว่ให้อาชญากรออนไลน์ส่งเครื่องมือแฝงตัวเข้ามาเจาะระบบหลวงขโมยข้อมูลสำคัญของเรามากขึ้นเช่นกันค่ะรูปแบบของภัยร้ายที่ทวีความแยบยลมากขึ้นในปีนี้มีทั้งการเจาะระบบขโมยข้อมูลล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งที่มาในรูปของการส่งมัลแวร์ดักข้อมูลรหัส OTP หรือรหัสที่ธนาคารหรือเจ้าของระบบส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานทำให้รหัสเหล่านี้ถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมกันคือเครื่องของผู้ใช้งานและเครื่องของวายร้ายและเมื่อวายร้ายได้รหัสไปก็สามารถเข้าระบบปลอมเป็นผู้ใช้งานนำเงินไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะเราเริ่มเห็นมีมัลแวร์ที่เป็นพวก Man in the Middle แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นพวกโมบายแบงกิ้งนะครับแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการให้ใส่ username password หลังจากนั้นมี OTP ส่ง one time password เข้ามาเพื่อเป็น double authentication เนี่ยในปี2013ที่ผ่านมาเราพบมัลแวร์ที่เป็นโทรจันบนมือถือซึ่งสามารถส่ง OTP ตัวนี้ไปยังมือถืออีกเครื่องนึงได้เพราะฉะนั้นระบบ OTP เนี่ยจากมุมมองของทางเทรนด์ไมโครเนี่ยเรามองว่า OTP ไม่ปลอดภัยต่อไปอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า OTP อย่างเดียวเราจะใช้คำว่า Double Level Authentication นะครับหรือว่า Two Tier Factor Authentication เนี่ยไม่ปลอดภัยต่อไปอันนี้คงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกๆนะครับที่สำคัญเจ้าวายร้ายแฮกเกอร์เหล่านี้นะคะจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีจากเดิมที่เคยส่งมัลแวร์หรือฟิชชิ่งเมลโดยไม่เลือกเป้าหมายมาเป็นการเจาะจงเป้าหมายโจมตีเป็นรายบุคคลหรือรายบริษัทมากขึ้นเพื่อให้หวังผลได้อย่างชัดเจนโดยจะส่งอีเมลหลอกลวงแล้วแนบไฟล์ที่ไม่น่าสงสัยเช่นไฟล์เวิร์ดหรือไฟล์รูปภาพ JPEG ให้เหยื่อดาวน์โหลดเพื่อฝังมัลแวร์เข้าไปในระบบโดยผู้ใช้งานไม่มีทางจะรู้ตัวเลยว่าถูกโจมตีเข้าซะแล้วนอกจากนี้แฮกเกอร์ยังมีแนวโน้มที่จะโจมตีไปยังซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยและอาจจะแฝงตัวมาในรูปของแอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดมาใช้โดยที่ไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันแอนตี้ไวรัสเหล่านี้คือมัลแวร์ที่ฝังตัวมาขโมยข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของเราค่ะปัจจุบันแอปพลิเคชันประเภท Open Source เป็นแอปที่ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการดาวน์โหลดให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามียอดการตรวจพบแอปที่เป็นอันตรายและมีความเสี่ยงสูงกว่า1ล้านแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งซึ่งวันนี้มีการปลอมแปลงกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ทั่วโลกมีการใช้งานโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นจาก590ล้านรายในปีที่แล้วมาเป็นมากกว่า 1,000 ล้านรายภายในปี2017ซึ่งหากระบบความปลอดภัยไม่ได้รับการใส่ใจจากผู้ใช้งานก็อาจจะเป็นช่องทางให้ไวรัสไซเบอร์เจาะระบบเข้ามาสร้างความเสียหายทางการเงินมหาศาลค่ะชัชวัฒน์เพชรมุกถ่ายภาพชมพูนุชภัทรกจีจอโลกเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับคุณชมพูนุชครับ